สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน HISO Happenings ค่ะวันนี้เรามีเรื่องของเรือยอชมาฝากกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะมาอัปเดตคู่รักที่เรียกว่าร่ำรวยที่สุดคู่หนึ่งกันก่อนเลยค่ะอย่างที่นำมารายงานกันอย่างต่อเนื่องว่าเรนกับคิมแตฮีนั้นถือว่าเป็นคู่สามีภรรยาซุปตาคนบันเทิงเกาหลีที่ร่ำรวยทั้งด้านการเงินทองแล้วก็มีการช่วยเหลือสังคมค่ะวันนี้ก็เลยจะขอพามาติดตามว่าอะไรที่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เรนหรือว่าซองจีฮุนดาราศิลปินหนุ่มวัย38ปีคนนี้นะคะขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งซุปตาคนบันเทิงที่ร่ำรวยแล้วก็ทรงอิทธิพลที่สุดของเกาหลีใต้ค่ะโดยเรนนั้นคร่ำวอดในวงการบันเทิงแดงกิมจิมาตั้งแต่ปี1998ก่อนก้าวสู่ระดับเอเชียและฮอลลีวูดโดยปัจจุบันครอบครองทรัพย์สินเกือบ50ล้านดอลลาร์หรือว่าราว 1,500 ล้านบาทค่ะและปีนี้นะคะเขายังคว้าตำแหน่งสุภาพบุรุษแห่งปีของนิตยสาร GQ เกาหลีมาครอบครองอีกด้วยค่ะโดยหลังจากแต่งงานกับคิมไตฮีเมื่อปี2017แล้วนะคะทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์กับมูลค่าตึกอาคารในครอบครองไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทในย่านธุรกิจของกรุงโซค่ะโดยไม่นับรวมกับที่เพิ่งซื้อที่พักในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อกลางปีที่แล้วนอกจากลงทุนด้านอสังหาแล้วนะคะเรนก็ยังมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองเปิดค่ายเพลงเป็นของตัวเองอีกทั้งยังเป็นมิวส์ของดีไซเนอร์แบรนด์ Gucci รวมทั้งในตอนนี้ค่ะก็ยังคงมีผลงานเพลงและงานแสดงทั้งโปรเจกต์เดี่ยวแล้วก็กลุ่มไม่นับรวมที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นหลามจากการเปิดช่อง YouTube และ TikTok ของตัวเองเมื่อกลางปี2020อีกด้วยค่ะเรียกว่าทำงานเยอะแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างเลยนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะ